เรื่องพระวัฒมาตาเถรีผู้ปราศจากกิเลสพระวัฒมาตาเถรีนี้ก็บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆมีสัมภารธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมก ซึ่งรวบรวมมาตามลำดับในพุทธุประบาทการนี้ก็บังเกิดในเรือนสกุลในพารุกัดฉนครเจริญวัยแล้วก็มีสามีคลอดบุตรคนหนึ่งบุตรนั้นมีชื่อว่าวัทนะนับตั้งแต่นั้นเขาก็เรียกนางว่าวัะมาตา นางฟังธรรมในสำนักภิกษุณีได้ศรัทธาก็มอบบุตรแก่พวกญาติแล้วบวชในสำนักนางภิกษุณีทั้งหลายบำเพ็ญวิปัสสนากรรมบรรลุพระอรหันต์สมัยต่อมาให้บุตรพูดถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วบรรพชาในสำนักพระเวลุทันตะเถระ ท่านบวชแล้วเรียนพุทธพจน์เป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกะถึกนำคันธุระวันหนึ่งคิดว่าเราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในภายในจักไปเยี่ยมมารดาดังนี้แล้วจึงได้ไปยังสำนักนางภิกษุณีแต่ลำพังพระเถรีนี้ก็ตักเตือนว่า เหตุไรท่านจึงรีบร้อนมาในที่นี้แต่ลำพังเมื่อจะสั่งสอนจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าดูกระ,ระท่านวัทถะผู้เป็นบุตรกิเลสด,ดุดหมู่ไม้ในป่าอย่าได้มีแก่ท่านในโลกในการไหนไหนเลยท่านอย่าเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ร่ำไปเลย ดูกระท่านวัดทะมุนีทั้งหลายเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตัดความสงสัยเสียได้เป็นผู้มีความเยือกเย็นถึงความฝึกฝนแล้วไม่มีอาสวะย่อมอยู่เป็นสุขดูกระท่านวัฏทะท่านพึงเพิ่มพูนมัก อันฤรือสีเหล่านั้นสั่งสมแล้วเพื่อการบรรลุทัศนะเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์พระวัทะเถระกล่าวว่าข้าแต่มันดาวผู้มีความกล้ากล้าท่านย่อมกล่าวเนื้อความนี้แก่ฉันฉันเข้าใจว่ากิเลสดุดหมู่ไม้ในป่าของท่านคงไม่มีแน่ ดูกระท่านวัฏทะสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งเลวประนีและปานกลางย่อมไม่มีแก่เราแม้แต่น้อยกิเลสดุดหมู่ไม้ในป่าในสังขารเหล่านั้นของเราอนูหนึ่งก็ดีขนาดอนูหนึ่งก็ดีไม่มีเลย เราะอาสวะทั้งปวงของเราผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่สิ้นไปแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วพระเถระกระทำโอวาทที่พระเถรีกล่าวแล้วให้เป็นดังขอช้าง เกิดความสลดใจก็ไปพระวิหารนั่งในที่พักกลางวันเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุพระอระหันต์พิจารณาถึงการปฏิบัติของตนเกิดสมนัสก็ไปยังสำนักของโยมมารดาเมื่อจะพยากรณ์พระอระหันต์จึงกล่าวว่ามารดาของเรา แทงเราด้วยประตักอันใหญ่หนอมารดาของเราได้กล่าวคาถาอันประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนคนที่อนุเคราะห์แก่กันเราได้ฟังคำพร่ำสอนของมารดาแล้วเราได้ยังทร,รมสังเวทให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุธรรมปลอดโปร่งจากโยคะเราเป็นผู้อันมารดาตักเตือนแล้ว มีใจส่งไปแล้วเพื่อความเพียรไม่เกียดคร้านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนได้บรรลุสันติอันสูงสุดเรื่องพระวัฒมาตาเถรีจบ